การนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ยืนในแดนลบครับ 1736.91 จุดนะครับลบไป 1.25 จุดด้วยกันนะครับผมก็ปิดอยู่ในแดนลบนะครับมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ 36,000 กว่าล้านบาทตอนนี้ไปพบกับอีกท่านหนึ่งตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรอนะครับจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับผมตอนนี้มาครับคุณชัยยศจิวางกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับสวัสดีครับพี่ชัยยศครับครับผมครับสวัสดีครับผมพี่สรุปปิดก็แดนลบนะครับพี่ไม่สามารถอยู่ในแดนบวกได้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้แล้วก็แนวโน้มมันพรุ่งนี้ครับพี่ชัยยศครับครับผมก็วันนี้ก็คงมาจากแรงขายทำกำไรนะครับหลังจากที่ดัชนีเนี่ยดีตัวมาประมาณ 4-5 วันติดต่อกันนะครับโดยแม้ว่าในจะมีข่าวบวกนะครับเกี่ยวกับแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐได้ผ่านทางวุฒิสภาแล้วก็ส.ส.ไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะส่งต่อให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลงนามเป็นกฎหมายนะครับแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามในส่วนของดัชนีก็ดีตัวตอบรับมาพอสมควรแล้วนะครับประกอบกับฟันโฟต่างชาติในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีเป็นฝั่งเน็ตเซลนะครับก็เลยทำให้นักทุนเนี่ยปรับพอร์ตออกมานะครับแต่ว่าภาพดัชนีโดยรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ายังยืนเส้น10วันได้แล้วก็ปิดย่อลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองครับครับวันนี้ตัวหลักๆเลยบ้านปูก็ยังบวกได้นะครับพี่กระจังใช่ครับบ้านปูก็ยังว่าน่าสนใจอยู่นะครับทางด้านสัญญาณเทคนิคก็รอที่จะเล็กตรง19บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็น่าจะไปต่อได้ประมาณแนวต้าน19บาท50นะครับครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ปิดที่19บาทบวกมา30สตางค์ด้วยกันพี่ชยศมองเท่าไหร่นะ19บาท50อ่ะแนวต้านถัดไปจะเป็น19บาท50ใช่ครับก็ไม่ไกลนะ19บาท50มันด้วยความที่จำนวนหุ้นมันเยอะนะครับเวลาขยับมันก็อาจจะน้อยช่องหน่อยนะครับครับจำนวนหุ้นมันเยอะนะครับเวลาขยับก็น้อยช่องนิดนึงนะฮะครับปตท.ก็วันนี้ก็ย่อลงไปนิดนะครับพี่ลบไป2บาทด้วยกันครับลดไปนิดเดียวนะครับไม่ก็ถือว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรครับเราสำหรับทิศทางแนวโน้มในวันพรุ่งนี้พี่ชยศมองว่ายังไงบ้างครับหลังจากวันนี้ตลาดย่อลงมาผมคิดว่าในช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยผมเชื่อในส่วนของวอลุ่มซื้อขายน่าจะหดตัวลงนะครับเนื่องจากว่าคาดว่านักทุนต่างชาติเนี่ยน่าจะปรับพอร์ตอะไรแล้วก็คงจะเตรียมเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสของเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ภาพรวมของตลาดเนี่ยก็คงเป็นลักษณะคล้ายๆวันนี้ก็คือแกว่งสลับบวกสลับลบนะครับบวกก็ประมาณสัก5จุดนะครับแล้วก็วอลุ่มซื้อขายเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนะครับครับแกว่งนะครับบวกสลับลบเหมือนวันนี้แล้วก็บวกลบไม่เกิน5จุดจากจุดเด็ดวันนี้ใช่ไหมจาก1736นี้ฮะแล้วก็ถ้างั้นกลยุทธ์พรุ่งนี้ต้องทำยังไงครับพี่ชยศครับกลยุทธ์ก็คงต้องเป็นลักษณะของการเลือกselective นะครับในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกสนับสนุนครับที่เช่นของทางกรุงศรีนะครับก็ยังคงให้ดูในกลุ่มพลังงานนะครับแต่มาดูเป็นพวกต้นน้ำนะครับอย่างเช่นปตท.สผ. IVL หรือว่าบ้านปูอะไรพวกนี้นะครับครับก็เป็นหุ้นหลักๆที่เรายังคงแนะนำอยู่ครับก็อย่างเช่น IVL ก็มีนักทุนถามมาโดยตลอดครับวันนี้ปิดลบไป50ตังค์53บาท50ก็เป็นพลังงานต้นน้ำนะครับพี่ชยศเป็นปิโตรเคมีนะครับก็ 2-3 ตัวหลักๆสผ IVL งี้ใช่ไหมครับใช่สผ IVL แล้วก็บ้านปูบ้านปูบ้านปูพรุ่งนี้ก็มาลุ้นอีกทีนะพี่ชยศนะว่าแนวต้าน19บาท50จะผ่านได้หรือไม่โอ้ก็ขึ้นมาค่อนข้างนั้นมาก็ถือว่าใช้ได้ครับสวยดีนะครับเพราะว่าเนี่ยถามคนถามมากันเยอะพอสมควรสำหรับบ้านปูเนี่ยถามตั้งแต่17 16 17บาทตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนอกจากพลังงานต้นน้ำพวกปิโตอันนี้แล้วยังมีกลุ่มอื่นไหมครับพี่ชยศก็จะเป็นพวกกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมนะครับก็เป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับก็ตัวที่แนะนำก็จะเป็นตัว AOT นะครับแล้วก็มิ้นนะครับแล้วก็ตัวสปาถ้าใครสนใจที่จะรักษาการเก็งกำไรครับ AOT วันนี้ก็ย่อลงไปหน่อยนะครับ64บาท50สตางค์เดี๋ยวดูสปาครับพี่สปานี่ก็คือ
วันนี้บวกนะที่20บาทบวกมาค่อนข้างแรงใช่ครับก็ถือว่าปิดเป็นนิวไฮของเขาไปแล้วต่อตัวนี้เป็นนิวไฮเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับต่างที่มานิวไฮแล้วครับเพราะนั้นก็ใครที่จะเล่นโฟลว์บายตรงนี้ผมก็ว่าก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับแล้วติดตามตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับน่าจะประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าออกมาดีก็น่าจะขยับตัวได้อีกนะครับครับพี่ชัยยศค่าเงินบาทในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แนวโน้มเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวค่าเงินบาทเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะแกว่งตัวนะครับอยู่ที่ประมาณสัก32บาทถึง32 32บาท70สตางค์ถึง32บาท80นะครับน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าไม่ผันผวนมากไปไม่ผันผวนมากใช่ครับเพราะว่าวันสองวันก่อนก็เห็นบอกว่ามีผันผวนค่อนข้างแรงเลยวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ครับน่าจะเป็นไปได้ว่าที่ทางนักทุนต่างชาติเนี่ยเขามีการปรับพอร์ตเพื่อเตรียมหยุดคริสต์มาสมันก็เลยทำให้ค่าเงินบาทในช่วง2วันก่อนเนี่ยอ่อนตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็นักลงทุนต่างชาติก็เริ่มปรับพอร์ตแต่ก็จะเหลือเฉพาะสถาบันแล้วก็รายย่อยของเราใช่ไหมครับพี่ที่ยังเอาในช่วงนี้ก็เล่นกันเองก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจับตาดูที่พี่ชยศมองไว้ว่าน่าจะเป็นแบบนี้แกว่งบวกลบไม่เกิน5จุดครับผมใช่ครับก็ต้องจับตาดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงวันนี้ขอบพระคุณครับพี่ชยศครับครับผมครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นคำแนะนำปิดท้ายนะครับจากคุณชยศจีวางกูลครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะฮะก็มาปิดท้ายให้ว่าตลาดพรุ่งนี้ก็คงเหมือนวันนี้นะครับสลับบวกลบกันนะครับปรับตัวนะบวกลบไม่เกิน5จุดนะครับก็กลยุทธ์นะครับก็เลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัวนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานหรือเปโตรเคมีต้นน้ำนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวโรงแรมก็น่าสนใจนะครับสุดท้ายค่าเงินบาทนะครับก็มีการแกว่งตัว32บาท70สตางค์ถึง32บาท80สตางค์ประมาณนี้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปดูภาพรวมของตลาดนะครับปิด